พอดีจะแชร์เรื่องที่ไปดูข้าวพอดีเออเนี่ยจะต้องถามเรื่องนี้พี่โอแชร์ข้าวเลยบางแปลงเนาะคือว่าทำในละแวกนั้นรู้สึกว่าข้าวมันจะเกิดอาการใบไหม้เพราะว่าหอมมะลิ105มันจะมีอาการนี้บ่อยมากปลาน้ำค้างใช่แต่ที่นาไม่เป็นนะลองเอาไว้ครึ่งแปลงนะครับนา3ไร่หวานไร่ไร่ครึ่งเพื่อเปรียบเทียบว่าอีกครึ่งไร่นะเป็นยังไงบ้างก็ปรากฏว่าไอ้ส่วนที่หวานนะมันก็โอเคกว่าส่วนที่ไม่หวานชัดเจนนะครับเพราะว่าข้าวตอนนั้นขาดน้ำสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับพอดีจะแชร์เรื่องที่ไปดูข้าวพอดีเออเนี่ยจะต้องถามเรื่องนี้พี่โอแชร์ข้าวเลยบางแปลงเนาะคือว่าทำในละแวกนั้นรู้สึกว่าข้าวมันจะเกิดอาการใบไหม้เพราะว่าหอมมะลิ105มันจะมีอาการนี้บ่อยมากปลาน้ำค้างใช่แต่ที่นาไม่เป็นนะพี่โอต้องบีฟก่อนว่าพี่โอเริ่มจากเอาของไกอาไปลองในข้าวแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าลองของอีกไม่ใช่ลองธรรมดาลองของอีกพี่โอเล่าหน่อยเร็วก็ลองเอาไว้ครึ่งแปลงนะครับนา3ไร่หวานไร่ไร่ครึ่งเพื่อเปรียบเทียบว่าอีกครึ่งไร่เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ปรากฏว่าไอ้ส่วนที่หวานนะมันก็โอเคกว่าส่วนที่ไม่หวานชัดเจนนะครับเพราะว่าข้าวตอนนั้นขาดน้ำแล้วก็มันจะมีอาการขอบใบแห้งเป็นเรื่องธรรมชาติที่ว่ามันจะรู้สึกว่ามันขาดน้ำขาดอาหารอะไรเงี้ยแต่ส่วนของที่ว่าหวานลองพื้นไปของไก่อาไม่เป็นและที่สำคัญลองแบบว่าไม่ได้ลองธรรมดานะคะเอานาที่แบบว่าปลูกไม่ค่อยได้ดีอ่ะมาลองไอ้ตัวที่ได้ดีอ่ะไม่ลองเพื่อมาเปรียบเทียบว่ามันดีจริงไหมครับเพราะว่าตอนที่ลองเป็นโซนที่มาปรับหน้าดินออกเพื่อจะให้นามันเสมอเพราะว่าฝั่งนั้นมันเอียงดังนั้นดินมันก็จะไม่ดีกว่าทุกที่ถูกไหมคะใช่หน้าดินมันจะโดนปรับออกไปหมดแล้วดินจะแย่กว่าทุกที่เลยกี่ปีก็ไม่ได้ก็เลยต้องขอลองของไกอาซะหน่อยใช่ไหมพี่โอใช่เพราะว่าข้าวมันจะไม่ค่อยโตแล้วก็รวงมันจะนิดเดียวอย่างนี้ก็เป็นจุดที่เพื่อนบ้านเขารู้กันอยู่แล้วว่าตรงเนี้ยปลูกยังไงก็ไม่โตหรอกก็มันไม่ค่อยได้ข้าวเยอะครับแปลงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาหวานไปปุ๊บข้าวมันก็ออกแกนๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าลองไกอาแล้วเป็นไงคะก็มันโตเสมอกันทั้งนาครับตอนนี้โตเสมอตอนนี้งามแล้วใช่มีคนถามว่าใช้อะไรแต่ดีตรงที่ว่าไอ้แปลงอื่นๆที่ไปเห็นวันนี้มันเป็นขอบใบไหม้แต่ทางของเรามันไม่เป็นแล้วใบมันไม่โค้งใบมันจะตั้งรับแสงครับพี่สังเกตว่าใบพี่อ่ะไม่เหมือนกับข้าวของเขาไหมสีใบตองต้นกล้วยนะฮะสีอย่างนั้นต้นกล้วยใช่ไหมสีไม่เหมือนของข้าวคนอื่นใช่ไหมคะใช่ของคนอื่นมันจะเป็นถ้าเหลืองก็เหลืองไปเลยในกรณีที่ว่าไม่มีปุ๋ยถ้าเขียวก็เขียวเข้มไปเลยในกรณีที่หว่านปุ๋ยเคมีไปแล้วก็เขียวเข้มไปเลยมีแต่คนถามว่าใส่ปุ๋ยหรือยังพี่โอยังไม่ได้ใส่เลยเลยยังก็มีแผนว่าเดี๋ยวจะไปเติมอีกสักรอบ2รอบนี่แหละลองใส่สูตรน้ำก็ได้นะคะพี่ต้องฉีดสูตรน้ำไปด้วยนะเพราะว่าในสูตรน้ำเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ที่จะบล็อกพวกกลุ่มโรคราได้บล็อกเรื่องแมลงพวกเพี้ยกระโดดเพี้ยไฟพวกนี้ได้พี่โอเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแถวๆพี่โออ่ะพี่โออยู่บุรีรัมย์ใช่ไหมคะใช่พี่โอขอเบอร์พี่โอได้ไหมเผื่อเกษตรกรเขาอยากขอความรู้ที่พี่โอแบบปลูกแบบไกอาแล้วแบบโอ้โหประสบความสำเร็จดินปูแล้วเบอร์นี้เลยครับคุณเก๋เบอร์นี้เลยเก๋ขอพูดได้ไหมอ่ะออกไมค์ได้ไหมหรือว่าได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก๋ขอพูดออกนะคะ0956185554นะคะถ้าเกิดว่าแบบเป็นแถบอีสานหรือว่าแถบบุรีรัมย์ที่แบบปลูกอะไรพวกนี้ค่ะแล้วอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไกอายังไงเพราะพี่โอเนี่ยอยู่กับไกอามาประมาณครึ่งปีเป็นอย่างต่ำนะพี่โอว่าไหมปีนึงแล้วครับ อยู่มานานมากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้ว่าเอ้ยมันทำยังไงได้บ้างเพราะพี่โออ่ะใช้ทั้งผักมาจากเคมีล้วนเนาะพี่โอมาจากเคมีล้วนนะคะปลูกผักเป็นสำเร็จไปแล้วเรื่องแมลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องดินเนี่ยคือเอาอยู่หมดแล้วจนมาปลูกข้าวแล้วก็มามันสำปะหลังแล้วจนตอนนี้คือต่อยอดจนกระทั่งซื้อที่ของตัวเองแล้วแล้วถ้าเกิดว่าแบบเอ๊ะไกอาคือเราก็แบบไม่มั่นใจเนาะแต่คุยกับเกษตรกรด้วยกันดีกว่าถ้ายิ่งอยู่บุรีรัมย์อย่างเงี้ยลองโทรหาพี่โอดูเลยว่าเฮ้ยจะไปหาอะไรยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วว่าในอนาคตอะค่ะพี่โอเขายินดีให้ส่วนของตัวเ
เองเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเพราะว่าอยากช่วยคนเพราะว่ามีคนบอกหลายคนเหมือนกันว่าในเมื่อทำแล้วเจอทางแล้วอ่ะเป็นวิทยาทานให้คนอื่นหน่อยได้ไหมซึ่งพี่โอยินดีมากๆต้องขอบคุณพี่โอล่วงหน้าเลยนะพี่โอขาครับถ้าเกิดว่าใครมาไม่ถูกก็ปักหมุดตรงที่ว่าแผ่นดินไหวบุรีรัมย์นะครับตรงนั้นดูแล้วน่าไปมากเลยเดี๋ยวเกียร์ไปเยี่ยมค่ะพี่โอขอหาทางขึ้นอีสานก่อนได้ค่ะพี่โอขอบคุณมากนะคะครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดิน Gaia Powers ด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดิน Gaia Powers ตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง Gaia Powers ตอนนี้ทาง Gaia Powers ได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่า Gaia Market สามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทาง LINE OAที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ Gaia Powers ครับ